เดตภาพตลาดให้หน่อยสิคะครับก็เห็นเป็นภาพการเริ่มแบบฟื้นตัวมานะลดช่วงติดลบลงก็อย่างที่บอกไปอัปเดตไปในตอนเช้าอ่ะคือถ้าภาพถัดไปถ้ามันจะชัดขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องหลังประชุมเฟดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาตามที่ตลาดมองไว้ก็คือขึ้นดอกเบี้ยสัก3ครั้งแล้วก็พวกการทำ QE ก็ตามกำหนดก็คือมีนาแล้วก็ QT จะเริ่มสักประมาณครึ่งปีหลังเนี้ยก็อาจจะให้ตลาดมาเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้เพราะว่ามันปรับตัวลงมาสะท้อนไอ้ประเด็นเนี้ยพอสมควรละนะครับแต่ถ้ามี negative surprise นะครับว่าตัวของ QT ทำเร็วขึ้นอย่างเงี้ยดอกเบี้ยขึ้นมากกว่า3ครั้งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะฮะก็เราดูความชัดเจนเรื่องเฟดนะครับตอนนี้ตัวเซตเนี่ยกรอบบนมีที่16650ถ้าผ่านได้อาจจะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีตัวภาพของแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่สักประมาณ1655แล้วก็โซนประมาณ1665ประมาณเนี้ยแต่จะขอให้รู้แบบ1650มาก่อนละกันภาพจะดีขึ้นส่วนด้านล่างก็ตอนนี้เหมือนแบบแถว163040นะดูแล้วยังรับอยู่นะถ้าแบบเฟดอินไลน์ก็อาจจะเริ่มฟื้นแต่ถ้ามีเนกาทีฟซัพพลายก็จะหลุดแล้วก็ไปแถว1600แต่ก็นั่นแหละคือดูแล้วถ้าเกิดมีประเด็นลบต่อแต่ก็มองเป็นโอกาสในการซื้อเรือเพราะแถวประมาณ1,600นะครับเพราะว่าดูแล้วดาวไซด์ก็น่าจะเริ่มจำกัดว่าถ้าเท่านั้นนะนะครับส่วนหุ้นนะครับที่อัปเดตไปก็ยังถือได้ถ้าไม่ต่ำกว่าตัวกรอบล่างที่บอกนะครับตัวที่แบบกลุ่ม property ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนเม็ดเงินมันเริ่มเข้ามาแล้วก็ภาพในปีนี้น่าจะดีนะครับตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการบอกพิเศษแผนในปีนี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สุภาลัยแลนด์เฮาส์ก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับเดอะบอลแลนด์เฮาส์เนี่ยก็ภาพในปีน่าจะดีจากการเปิดโครงการที่ก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีตัวกำไรพิเศษในไตรมาส2จากการขายแอสเซทมีโอกาสกันก็จะทำให้มีอาจจะมีปันผลพิเศษเข้ามาด้วยนะครับราคาก็ลงมาเยอะละเริ่มแบบเหมือนเริ่มต้นหลังละนะครับในเชิงกราฟนะครับก็มีโอกาสไปสักประมาณแบบใกล้ๆ10 บาทน่าจะได้อยู่นะลองดูแล้วกันตัวแรนเฮาก็เป็นตัวที่เพิ่มมาในช่วงบ่ายนะครับส่วนเซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นก็ยังเป็นรองอยู่ถ้ายังไม่ต่ำกว่า967นะครับไปปิดที่2แนวแนวต้านคือ988990แล้วก็ถัดไปประมาณ993996ครับผมแล้วก็โคฟิวเจอร์ก็เป็นรองเหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ต่ำกว่า1831นะครับก็เป็นรองต่อแล้วก็ไปปิดประมาณ1870ครับค่ะพี่อ๋องครับผมได้เลยรู้สึกวันนี้น่าจะไม่ได้อยู่หน้าจอแหละเนาะอ๋อใช่ครับใช่ครับเสียงก็แก๊กๆไม่เป็นไรพี่อ๋องวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพี่ๆนักลงทุนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณออกเอกพาวินสุนทรพิชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะวันนี้